สวัสดีค่ะทุกคนอันมื้อนี้สิเอาโทรศัพท์ไปส่มนะคะโทรศัพท์ที่ข่อยถ่ายอยู่ติล่ะค่ะหน้าโจมันแตกเนาะค่ะจะไปส่มอยู่ร้านฝรั่งนั่นว่าจักบาทเนาะค่ะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งนํากันครั้งแรกเด้อค่ะที่ข่อยสิเอาโทรศัพท์ไปส่มนี่ค่ะคือเรื่องมันมีอยู่ว่าคลิปที่แล้วที่ก็ถ่ายลังกอตแลนด์ไปมันบ่ค่ะข่อยให้แฟนถือโทรศัพท์ไปให้เนาะข่อยไปเข้าห้องน้ําแล้วทีนี้พอออกมาจับโทรศัพท์นํากันมันก็ลนปุ๊บเลยค่ะหน้าจอมันแตกก็เลยสิเอาไปส่มเดี๋ยวไปเบิ่งเนาะค่ะว่าส่มไปเบิดจักบาทแล้วก็ร้านอยู่บนใดค่ะนี่ล่ะค่ะร้านนี้นี่เด้อค่ะจริงๆข่อยเข้าไปแล้วเด้อคือบางนึงเดี๋ยวมาคุยกันต่ออันมาเว้ากันต่อค่ะข่อยสิเว้าเรื่องโทรศัพท์เนาะค่ะตอนแรกว่าสิส่มบัดนี้พ่อไปเบิ่งราคามาอู้ยแพงเนาะแพงจริงร้านแรกสามีข่อยไปถามใหม่เนาะค่ะของแท้คิดว่าเป็นของแท้เลยเนาะเพราะว่าเพิ่นบอกว่าของแท้เลย320พาวค่ะลองเอา40เด้อค่ะ40คูณแต่ว่าตอนนี้เงินขึ้นค่ะอยู่ประมาณ41 42บาทต่อ1พาวเนาะค่ะบาทบัดนี้ร้านที่ข่อยทายให้เบิ่งก่อนอ่านี่เนาะค่ะเป็นของเอเชียค่ะถือว่าร้านของคนอังกฤษเนาะค่ะเพิ่นให้ราคาต่ำสุดอ่ะอยู่220พาวก็ถือว่าถือกว่าร้านของคนอังกฤษแต่ว่าข่อยคิดว่าร้านที่ว่าถือของเอเชียเนี่ยน่าสิเป็นเขาสิเอาของจีนให้เนาะค่ะเนาะอันนี้ข่อยคิดเด้อค่ะข่อยคิดเองบ่เฮ็ดเด้อค่ะข่อยบ่เฮ็ดสิรอเอาไปเฮ็ดอยู่เมืองไทยนะคะอาจสิได้ราคาถูกกว่านี้เนาะค่ะเปลี่ยนกระจกเนาะค่ะจุกโทรศัพท์มันแตกมันก็บ่ค่อยแตกแห้งมันเนี่ยเนาะค่ะแต่ข่อยอยากเฮ็ดให้มันเพอร์เฟคเนาะค่ะโอ้ยสูงราคาบ่ไหวค่ะแพงโคตรสมาสื่อโทรศัพท์ใหม่เนาะค่ะรอไปเฮ็ดอยู่ไทยเหรอคะพอถึงแตกก็บ่ได้แตกแห้งอันโทรศัพท์เครื่องนี้ล่ะค่ะที่ข่อยถ่ายวิดีโอเว้าก็มูเจ้าอยู่เนี่ยค่ะเครื่องนี้ล่ะค่ะมาแชร์ให้ฟังเนาะค่ะว่าราคาเฮ็ดเปลี่ยนกระจกโทรศัพท์อยู่นี่มันแพงค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เนาะค่ะเนาะแชร์สิ่งเล็กๆน้อยๆของคนอยู่ต่างแดนให้ฟังจังไดก็มาพบกันคลิปหน้าเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเนาะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย